สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการรีวิว LD ของคราวนะครับแต่ว่า BT เนี่ยผมกดไม่ออกนะครับแต่ว่าก็ไปดูความสามารถมาแล้วนะว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกก็ AF นะครับสำหรับคราวก็ใช้ Attack 108คู่กับ Macbeth 330ทั้ง3อันเลยนะครับอันเดียวโดดสำหรับคราวก็หลังจากที่ได้รีเวิร์กแล้วเนี่ยสกิล1สกิล2ก็ทำให้เขาได้ทำดาเมจได้เยอะขึ้นนะฮะจากตอนแรกเนี่ยทำดาเมจแค่ชุดเดียวนะฮะทีมที่ผมเอามานี้ผมทำเป็นทีมสายการบินนะครับเริ่มเกมมันถ้าเกิดใครอัพเลเวล80แล้วแล้วก็อัพคาแรคเตอร์บอร์ดแล้วเนี่ยมันจะได้บัฟทุกอย่างมาตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะฮะสำหรับการตีเบฟก็ตีเบฟธรรมดา4ฮิตนะฮะตีเลือดก็ตีเบฟดาเมจเนี่ย3ฮิตแล้วก็จบด้วยการตี HP นะฮะสามารถตีได้เกินแม็กเบฟ 150% นะครับส่วนสกิล1เนี่ยหลังจากรีเวิร์คแล้วเนี่ยก็จะตีเบฟจบด้วย HP เนี่ยทั้งหมด3ชุดนะฮะสกิล1เนี่ยจะมีเวอร์ชันไม่บวกกับเวอร์ชันบวกนะครับซึ่งการที่ทำให้สกิล1เป็นเวอร์ชันบวกเนี่ยเราจะต้องกดสกิล2ก่อนนะครับหลังจากกดสกิล2เสร็จแล้วเนี่ยเทิร์นต่อไปเนี่ยสกิล1จะเป็นเวอร์ชันบวกจะทำให้คราวเนี่ยใช้สกิล1แล้วก็ทำให้มอนสเตอร์เนี่ยติดสตัน 100% นะฮะนี่นะฮะหลังจากที่เราใช้สกิล2ไปแล้วเนี่ยสกิล1จะเป็นเวอร์ชันบวกก็ทำให้เราสตันมอนสเตอร์ได้ 100% ส่วนสกิล2นะครับก็จะเป็นการตีเบฟกับจบด้วย HP เนี่ยทั้งหมด5ชุดนะครับแล้วก็บังคับให้มอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกเนี่ยลอยนะฮะก็สมมติว่าถ้าเกิดเราเลือกมอนสเตอร์ A เนี่ยมอนสเตอร์ A ก็จะอยู่ในสถานะลอยนะฮะบังคับลอยทันทีหลังจากที่จบแอคชั่นของคราวแล้วเนี่ยมอนสเตอร์ที่อยู่ข้างๆเนี่ยจะติดสถานะให้เป็นโดนบังคับลอยทันทีเลยนะฮะนี่นะฮะมอนตัวข้างก็จะโดนทำให้ติดสถานะลอยทันทีทีนี้เราก็มาดูกันที่สกิล LD นะครับซึ่งตัวคราวเนี่ยสกิล EX จะรีค่อนข้างไวนะฮะใช้สกิล1สกิล2แค่ประมาณ2ครั้งเนี่ยเกจก็น่าจะเต็มแล้วนะฮะสำหรับสกิล6 5นะครับก็จะโจมตีเบฟ3ฮิตนะแล้วก็โจมตี HP จะเพิ่มแม็กเบฟให้กับตัวเองเนี่ย4เทิร์นนะครับส่วนสกิล LD นะครับก็จะโจมตีมอนสเตอร์เป็นกลุ่มนะครับแล้วก็ดาเมจของตัวปกติที่เราเลือกเนี่ย 100% นะฮะส่วนตัวข้างๆเนี่ยจะโดนดาเมจ 50% นะครับแล้วก็ทำให้มอนสเตอร์เนี่ยโดนดันเทิร์นไปข้างหลัง2เทิร์นนะฮะแบบนี้นะฮะหลังจากที่เราใช้สกิล LD ไปแล้วเนี่ยเทิร์นต่อไปเนี่ยเราจะใช้สกิลฟรีนะครับก็คือสกิล1สกิล2แล้วก็สกิล6 5นะฮะใช้ฟรีหมดเลยนะฮะสำหรับสกิล EX ก็เหมือนเดิมนะครับโจมตีมอนสเตอร์เบฟ HP 2ชุด
สำหรับเอฟเฟกต์ของอาวุธเบิร์สนะฮะก็จะมีทั้งหมด4อย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยจะเพิ่มเวฟดาเมจ 50% แล้วก็อย่างที่2เพิ่มคริติคอลดาเมจ 50% อย่างที่3เพิ่มแม็กซิมัมเวฟดาเมจ 20% สูงสุดเนี่ยฮิตหนึ่งได้ทั้งหมด 11,998 นะครับและอย่างสุดท้ายเนี่ยเพิ่มโอเวอร์ฟอร์ให้กับทั้งปาร์ตี้เนี่ย 30% นะฮะสำหรับการเล่นคาวก็ไม่ยากนะครับทีนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการทำทีมบินนะครับซึ่งตัวที่ถ้าทำทีมบินแล้วคุ้มๆเนี่ยก่อนที่เราจะเปิดเบิร์สนะฮะเราที่ผมเอาตัวครูรุมาเนี่ยเพราะว่าตัวครูรุเนี่ยจะเป็นตัวแรกที่ LD มาก่อนนะครับถ้าไม่นับตัวที่จะต้องใช้สกิล2เพื่อทำให้เพื่อนเด้งเบฟอย่างตัวเซซิลดาร์กไนท์ตัวนี้นะฮะซึ่งตัวเซซิลดาร์กไนท์เนี่ยประมาณน่าจะเดือนหน้านะฮะประมาณ1ถึงไม่เกิน2เดือนเนี่ยตัวเซซิลดาร์กไนท์เนี่ยจะได้ LD นะครับแล้วถัดมาก็จะเป็นเร็วสุดก็คือตัวคูรูรุสำหรับคูรูรุเนี่ยผมแนะนำว่าก่อนที่เราจะเปิดเบิร์สของคาวเนี่ยให้คาวกดสกิล LD ก่อนนะครับพอคาวกดสกิล LD ปุ๊บเนี่ยเทิร์นต่อไปใช้สกิลฟรีแล้วก่อนที่คาวจะเปิดเบิร์สเนี่ยให้คูรูรุนะฮะกดสกิล EX นะฮะเพื่อที่ว่าจะให้ตัวบัฟจากท่า EX เนี่ยเด้งเบฟทุกครั้งที่เทิร์นมาถึงตัวเรานะครับเนี่ยพอครูรุมีบัฟจากท่า EX เนี่ยตัวละครก็จะเด้งเบฟแต่ว่าครูรุเนี่ยก่อนที่จะกดสกิล EX เนี่ยควรจะกดสกิล1ก่อนนะครับเพื่อที่จะทำให้เบฟมันเด้งแรงขึ้นนะฮะทีนี้เราก็มาต่อกันที่การทำบินของคราวนะฮะหลังจากที่เรากดสกิล LD ไปแล้วนะครับเทิร์นต่อไปเราจะใช้สกิลฟรีแต่ว่าเทิร์นนั้นเนี่ยให้เรากดเบิร์สเลยนะฮะพอเราเข้าสู่โหมดเบิร์สปุ๊บเรากดสกิล2ไปก่อนนะฮะหลังจากกดสกิล2ไปแล้วนะฮะตัวข้างๆเนี่ยก็จะอยู่ในสถานะลอยเราก็กดสกิล LD ซ้ำตัวที่มีสถานะลอยนะครับเพื่อที่ว่าจะบังคับให้มันลอยหลังจากตัวที่โดนบังคับลอยแล้วเนี่ยเทิร์นต่อไปเนี่ยมันก็จะไปใช้สกิล1ขอแพ้สกิล2ฟรีอยู่แล้วเราก็สามารถบังคับตัวอื่นที่ไม่ติดสถานะลอยเนี่ยให้มันลอยได้อีกส่วนคูรูรุเนี่ยมันก็จะเด้งเบฟจากบัฟท่า EX ไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งถ้าเกิดผมกดตู้ Viatic กับตู้Sunday เราได้ BT ของคราวเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปแก้นะครับจะทำคลิปแก้ให้เห็นภาพชัดๆฮะซึ่งตอนนี้ผมไม่มี BT มันเลยทำให้เห็นไม่ได้นะฮะได้แต่อธิบายเป็นช็อตๆไปนะครับอย่างที่ผมบอกไปในข้างต้นครับก็ใช้สกิล LD สลับกับสกิล2สกิล LD สกิล2นะฮะแล้วก็คอยดูตัวข้างๆที่ติดสถานะลอยนะฮะก็ใช้ตัวนั้นให้มันลอยไปส่วนสำหรับตัวอื่นนอกเหนือจากคูรูรุกับเซซิลดาร์กไนท์2ตัวนี้เนี่ยก็ยังมีควายส์นะฮะที่บังคับลอยได้นะฮะแล้วก็มีเซเลสก็สกิล2ก็เติมเบฟให้เพื่อนได้เหมือนกันนะครับจริงๆมันก็มีหลายตัวนะครับที่สามารถเติมเบฟได้ในอนาคตนะฮะแต่ว่าอนาคตอันใกล้เนี้ยใกล้สุดก็จะเป็นเซซิลดาร์กไนท์กับคูรูรุ2ตัวนี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดใครจะทำทีมบินจริงๆเนี่ยเน้นย้ำเลยว่าจะต้องมีเซซิลดาร์กไนท์กับคูรูรุนะฮะเพราะว่ากว่าตัว LD ของควายส์มาเนี่ยก็อีกนานอยู่เหมือนกันนะหลายเดือนอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครชอบสายการบินจริงๆก็จำเป็นที่จะต้องมีนะครับสองตัวนี้นะฮะในอนาคตอันใกล้ก่อน
ก็อย่างที่ผมบอกนะฮะถ้าเกิด2 ตู้ตอนถัดไปเนี่ยผมกดแล้วได้ BT Cloud เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปแก้ใหม่ให้นะฮะสำหรับคลิปการรีวิวคลาวก็มีประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วคลาวเนี่ยทำได้หลายหน้าที่นะฮะทั้งบังคับลอยแล้วก็ดันเทิร์นทั้งชาแล้วก็ลบบัฟได้นะครับถ้าเกิดมีดาบ15 CP อีกเล่มหนึ่งที่เป็นดาบแดงซึ่งที่ผมใส่ให้คลาวอยู่ณปัจจุบันตอนนี้นะฮะก็คือดาบ 15.2 นะฮะถ้าเกิดฟันมอนสเตอร์ติดคริติคอลแล้วเนี่ยจะทำให้ตัวคลาวสามารถลบบัฟมอนสเตอร์ได้1ช่องนะฮะซึ่งถ้าเกิดใครเล่นคลาวจริงๆก็จำเป็นต้องมีดาบนี้นะฮะสำหรับการรีวิวคลาวก็มีประมาณนี้ครับเพื่อนๆคนไหนถ้าเกิดมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบให้นะครับผมก็ขอสาธุให้กด BT ได้นะครับผมจะได้มาทำคลิปแก้นะฮะอยากให้เพื่อนๆเห็นการทำทีมบินจริงๆเพราะว่า AdOak เนี่ยเขาชอบเป็นทีมบินไงฮะผมก็จะชอบดูคลิปของ AdOak แล้วจะทำให้ตัวเองเนี่ยอยากได้ทีมบินอยากทำทีมบินเหมือนกันนะครับสำหรับการรีวิว LD ของข่าวก็มีเพียงประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายเหมือนเดิมนะครับกดไลค์ผมนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะครับผมจะคอยเน้นย้ำเพื่อนๆเสมอนะครับว่าถ้าเกิดใครกด LD ออกแล้วเนี่ยให้ข้ามไปกด BT ที่ตู้หน้าแทนนะฮะซึ่งผมดูโพสต์อวดกาชาของในกลุ่มอยู่เนี่ยก็ยังเห็นเพื่อนๆได้ LD แล้วนะฮะทั้งที่กดฟรีได้เนี่ยแต่ก็ยังเสียเพชร102เพื่อเอา500เขียวแลกกับ BT ซึ่งมันไม่คุ้มนะครับเราอาจจะไปหาตู้หน้าแล้วมันออกกลางทางยังโอเคกว่านะครับถ้าเกิดเรากดตอนนี้ไปแล้วเนี่ย102แล้วเราได้จริงนะฮะเราแลกไปแล้วแต่ถ้าตู้หน้าเนี่ยเรากดหา LD ของเบียทิกกับซันเดย์แล้วมันออกกลางทางเนี่ยเราจะเสียได้เพชรที่เสียไปมากเลยนะครับเหมือนกับที่ผมกดสคอร์ตู้แรกกดสคอร์ตู้แรกผมก็โดนไป500เขียวนะครับแต่โชคดีที่ตู้อื่นเนี่ยตอนที่ผมกดหา LD แล้วคาวสคอร์มันไม่ออกซ้ำให้นะก็เลยทำให้ผมไม่ค่อยเสียได้เพชรเท่าไหร่นะฮะแต่ก็เอาจริงๆก็เสียได้ตอนนั้นนะฮะตอนนั้นกดเพราะว่าตะบะแตกหัวร้อนแล้วก็สคอร์ที่เป็นตัวอวยจริงๆด้วยนะฮะทำให้มือมันหยุดไม่อยู่นะครับที่ผมคอยเน้นย้ำเรื่องการกด LD กับ BT เนี่ยเพราะว่ายุคนี้เนี่ยทรัพยากรมันก็เหลือน้อยนะครับที่จะให้เราขุดเนี่ยเราก็ต้องบริหารเพชรกับตัวดีๆนะครับไม่งั้นถ้าเกิดเพชรหมดตัวหมดจะเหมือนแบบผมนะครับที่เวลาจะกดตู้ไหนแล้วเนี่ยจะต้องเติมโปรโมชั่นสู้เติมซื้อชุดคอสตูมมาสู้นะฮะซึ่งมันจะทำให้เราเปลืองเงินมากแล้วถ้าเกิดเราดวงซวยจริงๆเนี่ยโดน300เขียวเราก็ไม่รู้เราต้องเติมอีกหลายพันนะฮะเพื่อที่จะเอา LD หรือเอา BT ของตัวนั้นๆตู้นั้นๆนะครับซึ่งเพื่อนๆก็พยายามหักห้ามใจตัวเองให้ได้นะครับถ้าได้ LD ก่อนแล้วเนี่ย BT ไปหาตู้หน้าเถอะครับสำหรับการรีวิวคลาวก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็อวยพรให้ผมได้ BT ด้วยนะครับผมจะได้แก้คลิปนะฮะจริงๆใจจริงอยากได้มากเพื่อที่จะมาแก้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ